ถูกเอานี่นะทำงานแรกแล้วสหรัฐเนี่ยมาวางตัวมาวางไว้ให้ก็ปี2498บ้านก็ปูเนี่ยบ้านฝรั่งเศสเนี่ยเพราะฉะนั้นงานแรกแล้วโรงเรียนเบงเนี่ยทำบ้านกับไผ่แล้วเราจะมีบ้านตัวอยู่แข็งตรงเนี้ยที่ปูไปจ่ายยาวหน้ากล้องเนี่ยก็คือทุกวันเช้าตื่นสี่โมงถึงคุณพี่ทั้งหลายจะกลับมาหาโรงเรียนแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเกิดเย็นขึ้นมาไม่ครับรีบบันแล้วจะมีอะไรทีนี้มันไม่ได้มีแค่มาห้องได้แล้วมันมาช่วยครูสำหรับเชฟเตรียมการโน่นนี่บางคนก็มาแบนวิทยากรให้กับไอ้เอแบกอะไรจะมีอะไรใช่ไหมพวกเราก็รู้ว่างานของเราจะมีรุ่นนี้มันสื่อสารเป็นสายโซ่กันมาตลอดไอ้แรกแล้วก็เหมือนกันพอพี่มาก็มาเจอน้องคนที่คนคุ้นเคยเนาะก็มาชี้จ้างแล้วบางทีเนี่ยเครื่องแบบของคุณพี่นั้นคือแรงบันดาลใจของเราใช่ไหมชุดนอกชุดนอกคือแรงบันดาลใจรู้มั้งใช่ไหมรู้ว่านี่คือจุดแข็งแล้วครั้งหนึ่งไอ้พี่มดเครื่องมันจบนิสสันธรรมศาสตร์มันเคยจัดเข้าไปที่สังคโนดมันบอกอาจารย์คนละเวอร์ชั่นกับโรงเรียนเบงเลยเด็กเขาไม่สนใจอาจารย์แล้วเฉาจัดแล้วเบื่อจัดแน่แน่ไหมพยายามจะออกเป็นอินเตอร์เนาะอันนี้คือจุดแข็งของเด็กเองเพราะนั่นรู้ก็เลยไปด่าไอ้หน้าก้อนเช่นเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไอ้คนก็อยู่ที่เลยที่เราไปจะไปประชาพันธ์ไอ้พวกไอ้ป๋ามันมาช่วยเด็กธรรมศาสตร์ไอ้ป๋าไอ้เด็กธรรมศาสตร์เขาต้องคนมาช่วยแล้วก็ปรากฏว่าถูกติ๊กบัตรประชาชนผมได้ยินว่าผมด่าเล็กเลยแล้วผมไม่ได้ด่าแค่ตรงนั้นผมไปด่าไอ้พุทธคุณรีบพูดได้ยังไงบัตรประชาชนมันคือเครื่องแสดงความเป็นบุคคลของคนนะคุณมีสิทธิ์อะไรให้เขาใช่ไหมตรงนี้มั้งห้ามนะใครจะรีบบัตรประชาชนห้ามนี่คือสิทธิ์อย่าไปให้เขาไว้หนักเพราะว่ามันคือความเป็นบุคคลของเราวันหนึ่งเขามาตรวจเจอเขาให้เอาไปไหนบัตรประชาชนไม่มีเขาไปที่หว่าอ่ะมาไหนใช่ไหมโรงเรียนเป็นเนี่ยแม่แนวแม่แข็งมันเป็นบรรยากาศที่คุ้มกับที่อื่นไม่มีที่ตรงที่ว่าพอวันศุกร์เนี่ยคุณพี่ทั้งหลายก็เข้ามาในเรียนประตูเราเปิดตลอดนะเรื่องที่สองก็คือเรื่องกิจกรรมเรามีประธานนักเรียนเราไม่ยึดเจ้าแรกและประธานนักเรียนของเบนจมาศนั้นเริ่มกิจกรรมการทอดการถิ่นที่สามทีโคตรสนุกเลยเวลากระถิ่นที่ไรเพราะว่าเด็กผู้ชายล้วนมันมีการฉลองกระถิ่นกลางคืนนะมันเล่นลิเกกันเนี่ยมันก็ร้องไปตามภาษาแล้วผู้ชายเนี่ยมันทำยังไงถึงจะแรงเป็นผู้หญิงมันก็ยืนยกทรงแม่มาแล้วมันก็เอาผ้าโพกหัวสมัยก่อนไม่มีพิษเป็นผู้หญิงแล้วมันก็แดกขึ้นมาแล้วก็หัวเราะตาเล็กเข้าใจไหมมันเป็นแบบนี้เป็นบรรยากาศที่มันไม่เคยไม่มีอีกแล้วอะนะเอาเป็นว่าวันก็ชอบก็ชอบแต่มันคือกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเริ่มพูดเองเองเลยมันได้การเรียนรู้จากการทำงานกับคนในการซึ่งในห้องเรียนสอนไม่ได้ปรากฏว่าอีตาบุเคเขาเป็นนักวิชาการเขาเป็นนักฟิสิกส์อาจารย์สิงห์ภูรามาถึงก็บอกว่าไอ้กรรมการนักเรียนเนี่ยแล้วแต่ก็ผมมาอยู่ไม่เห็นมาสอบเอ็นติกเลยรวมทั้งนายชาลีด้วยเพราะฉะนั้นชาลีเนี่ยมาอยู่ม.4 ตอนที่ครูมาสอนมันมาสอนโรงเรียนนี้เรียกว่าครูบอกโอ้โหนับแล้วนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยหาใครที่แก่ถ้าครูไม่มีแล้วก็ครูมาก่อนเป็นจวันครูมาก่อนรุ่นใหญ่ใส่ต้องนิ่งต้องทำนี้คุณใหญ่ใจต้องนิ่งมาก่อนมาก่อนที่นี่นะกูมาก่อนแล้วก็ยังหนังเหนียวอยู่ตอนวันนี้เมื่อสองวันมีคนถามกูว่าบ้าสอนกี่ท่ากูบอกเต็มคร
ำตาตั้งในมือเลยเพราะเขายังสอนไม่เท่าครูสอนแล้วครูบอกไม่ใช่ว่าสอนอย่างเดียวแต่ไอ้สอนเรือเล่สอนเรือไม่ต้องเก็บคะแนนไม่ต้องตรวจให้คะแนนเนี่ยมีความสุขที่สุดเริ่มมีความทุกข์ตั้งแต่สอนโลกแกภาษาติดแล้วมีความทุกข์เนี่ยไม่มีความสุขในสอนแบบเนี้ยก็สอนแล้วต้องรับผิดชอบ A B C D แกได้ไหมรับผิดชอบเกรดได้ต้องออกข้อสอบเองต้องทำในเองแล้วใครมาทำให้ล่ะนะครูไม่เคยไปฉกข้อสอบใครมาให้ง่ายนั้นในเมื่อครูสอนอะไรครูก็ต้องถามให้มันตรงที่ครูสอนยกไว้ไหนพวกไม่ฟังแม่ก็เลยไม่เคยเจอเลยก็สอบแบบนี้หาอยากเดี๋ยวอุตส่าห์เจอเนี่ยยากมากเรื่องสิทธิประโยชน์นับว่าไปสุดยอดถ้าจะบอกว่าข้อสอบในบรรดาข้อสอบ5สาระนั้นสาระที่เป็นกฎหมายหน้าที่ควรจะยากที่สุดให้รู้ไว้เพราะนั้นเดี๋ยวจะเจอของแข็งแข็งที่สุดโผล่ฟันไม่ออกฟันหักเลยอ่ะทีนี้กูจะให้ฟังเขาไม่ให้ทำเขาบอกมาสอบตรงสอบไม่ติดเราก็ปิดกิจกรรมนักเรียนไม่ให้มียุบสภาเสร็จแล้วนะผมก็ต้องมีเหตุการณ์14ตุลาคมผมเกิดขึ้นไอเด็กมันมีไฟตรงนี้กิจกรรมให้มันไปเลยทุกเรียนในทุกเรียนไม่มีมันก็เลยมาจัดงานเพราะว่ามันก็เลยมันขอจัดกระถิ่นพระบาทก่อนกระถิ่นแล้วไม่ให้มันก็เลยปลอมตัวกันไม่มีประธานตัวจริงแต่มันจัดการยกระดับการอาภิปรายมีการบล็อกมีการพูดหน้าเสาธงมันมียุทธศาสตร์ในการตั้งใจจะเล่นงานขออแต่มันไปเมนเบียงเมนไปที่อาจารย์หลักนะเขาก็เอาไอ้พวกจังหวงจังหวัดมาโวยขึ้นไกลแกในหน้าเสาธงมีคณะที่หาอาหารมาเสริมมีอะไรมีอะไรบรรยากาศนั้นครูไม่อยู่แต่ว่าปรากฏว่าไอ้ตอนเดือนธันวาคมมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีนักเรียนที่วันนี้ก็อยู่ออสเตรเลียก่อนชนะเขาก็มาถามครูว่าอาจารย์มีความเห็นว่าขอออกจะเป็นยังไงแล้วเขาก็ดีนี่เขาเป็นนักวิชาการมันไม่ตรงเป้าของเด็กไอ้นี่ดูตัวแกนนำตัวหนึ่งอาชื่อเราเป็นสนิทยาการเรียนเก่งระดับไปต่างประเทศแต่ตอนไปนักเรียนนี่ก็ปรากฏว่าผลออกมาก็คือว่ามันยื่นข้อให้มีการแก้ไขอะไรตรงนี้ในเงินเยอะเลยเช่นบางอย่างทำไม่ได้ให้ครูคนนั้นไปเอาครูคนนั้นมาไอ้ที่เขาไปนั่นน่ะเพราะว่าเขาขอย้ายไปอยู่กับพ่อแม่เขามันให้ไปเอาครูมาแล้วก็ไอ้คนที่มันอยากให้ไปก็คือคนที่แวดล้อมตัวของพ่อออกคนนั้นเขาไว้คนนั้นขอนุ่งกางเกงขายาวขอไว้ผมยาวโอ้ยเยอะแยะเลยข้อเสนอมาเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เรื่องนี้คือชนินด้วยชนินไม่ใช่ชนินหัวไม่ใช่ชนินหัวฟูนะชนินไม่มีผมอ่ะชนินไม่สิหน้าไม่สำคัญเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะหมายความว่าอยู่ในกลุ่มเดิมกลุ่มวอล์กเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นครูก็เลยวิธีการที่ครูตอบนี่จำไว้เลยนะอนาคตเนี่ยเวลาที่เราทำงานอะไรก็แล้วแต่เราต้องเอาจิตวิญญาณมวลชนเข้าไปใช้นะในการทำงานนี่ต้องมีทั้งนั้นสมมติว่าเราเป็นผู้บริหารองค์กรทำยังไงให้คนในองค์กรมันเครียดมันมีวิธีการมากมายที่จะจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเราจะพบว่าบางแห่งในธนาคารเนี่ยก็ก่อนที่จะบ่ายเข้าทำงานมีเล่นแอโรบิกอะไรกันนะแล้วมันมีหลายอย่างคือมันมีวิธีการเยอะมากดังนั้นในทางวิธีการของโรงเรียนก็คือให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อนรูปเพลงเพลงเล่นซักนะให้มันจับคนรู้จักงานแล้วมันจะสะสมความรู้ความคิดอะไรได้เยอะเพราะในเวลาที่ครูเขาถามครูด็อกเตอร์สิงห์คนที่รู้ครูเนี่ยครูก็บอกปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรียนเกิดจากการที่ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของงานกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นครูเนี่ยเป็นตัวฉกาจของงานกิจกรรมมาเก่าแล้วครูเป็นคนชอบงานกิจกรรมนะมันเป็นเรื่องเล่นเล่นครูเล่นเล่นเพื่อนแล้วพวกเราก็คงรู้ก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยครูเป็นหัวหน้างานกิจกรรมครูเป็นหัวหน้างานลูกเสือไปกับเขาด้วยแล้วพวกเรา
ที่เป็นไปได้แล้วคุณมีมาตรการในการตรวจวัดดูว่าคุณมองไหนมันทำไม่ทำอะไรแล้วคุณไม่ต้องมาออกเปิดโพสต์เปิดอะไรในวันกิจกรรมอะไรกันนั่นหรอกไม่มีไม่ต้องนะมีเอกสารเองค่ะไม่ต้องเสียหายตัวด่าใครบางคนก็เอาเป็นว่ารู้แล้วว่ามีอะไรแล้วในที่สุดพอนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงเนี่ยก็เรียกพอเข้ากรุงเทพด่วนแล้วก็โรงเรียนเบงก็จะเปลี่ยนพอบ่อยครั้งมาเปิดฉากอีกครั้งหนึ่งในตอนปี19นะปี19ตอนนั้นเนี่ยทีตาชนินก็ยังอยู่อีกนะอยู่ครบทุกคนชนินก็อยู่อีกคือคุณชนินก็เรียนม.ปลาย3ปีแทนที่จะเป็น2ปีเพราะฉะนั้น16ถึง19ในแกก็มีโอกาสได้อยู่นะชื่อชนินทุกคนแล้วก็แต่เหตุการณ์นั้นไม่ยอมไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากที่แต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าไอ้การทำกิจกรรมเนี่ยมันทำให้มีความคิดงอกเงยได้เห็นแง่มุมต่างๆที่มันไม่ได้จากห้องเรียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอบอกว่าเธออยากฟังครูก็ไล่ฟังแล้วว่าโรงเรียนเป็นก็ไม่ได้น้อยหน้าโรงเรียนอื่นในประเทศไทยณเวลานั้นสวนกุหลาบม็อบเราก็ม็อบกับเขาบ้างนะแต่วิธีการขอม็อบนั้นมันอาจจะยังไงนะสองแซมเข้าใจไหมนั้นมาดูนะหนึ่งใหม่เอ้วโดนเอ้วของเธออยู่แล้วเบนซะอย่างทำไมรักกันไม่ได้เบนซะอย่างทำไมจะต้องชั่งใจเบนซะอย่างรู้แพ้รู้อภัยเรื่องน้ำเงินได้